อ่ะโอเคก็สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาอีกแล้วกับเกมบูแฟนตาซีซึ่งวันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องคลาส4เพราะว่ามีคนถามถึงไว้นานมาแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เราค้ำค้างกันยังไม่ได้ทำอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ช่วงนี้ติดบัตรบอลกับแล้วก็เพิ่งซื้อนี้โอมาเพราะฉะนั้นก็น่าจะทำช้าลงหน่อยนึงนะแล้วก็จะมีจะไปเที่ยวช่วงนึงนะช่วงปลายเดือนก็โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คลาส4เราจะปลดคลาส4กันยังไงก็เริ่มจากอย่างแรกคือเราต้องเลเวล100ก่อนเลเวล101เพื่อขึ้นไฮเลเวลเพื่อที่จะเอาของบางอย่างนะก็คือเริ่มปลดได้จริงๆตอน101แล้วก็สิ่งที่ต้องทำก็คือคลาสเวปอนคลาสเวปอนนะก็เข้ามาที่ช็อปเวปอนซีรีส์คลาสเวปอนคลาสแชมเปี้ยนเวปอนอันนี้คือชิ้นแรกชิ้นส่วนแรกที่เราจะทำก็คือเป็นการของ SR เหมือนบาฮา SR นะก็เป็นเรปลิก้าที่ใช้เริ่มทำก็ทำอาวุธคลาส4คือทำอาวุธ1ชิ้นปลดได้ทุกคลาสไม่ต้องทำทุกชิ้นนะก็คือเนี่ยเราทำอันไหนก็ได้เลือกมา1ชิ้นแล้วก็ปลดคลาสไหนก็ได้ในคลาส4เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึง EX กับไอ้นี่ให้ฟังอีกทีทีหลังนะก็สิ่งที่แนะนำผมจะแนะนำเลยแล้วกันนะว่าจะทำคลาส4จะเริ่มทำอาวุธอะไรดีก็คือมี2อันก็คืออาวุธของคลาส EX ทั้งหมดเลยก็คือมูราคุโมซึ่งเป็นอาวุธของซามูไรคลาส2เคนโงะนะแล้วก็เอสคารอนซึ่งเป็นอาวุธของไอ้กอรี่บิงเกอร์หรือซอนมาสเตอร์2อันนี้ได้ใช้งานจริงได้ใช้จริงๆแน่นอนซึ่งถ้าเรคคอมเมนต์มูราคุโมะเพราะแม่งดีมากๆผมทำอันนึงแล้วแม่งดีเชี่ยๆเลยก็ส่วนอันอื่นอ่ะมันทำมาแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าอาวุธอาชีพอ่ะมันไม่มีสกิลโจมตีใส่ไว้แล้วดาเมจมันดรอปนะดาเมจมันต่ำลงมาแล้วเอฟเฟคมันไม่คุ้มกันก็มีแค่2อันที่พูดไปแล้วมันคุ้มนะก็จะมาจำลองให้ดูแล้วกันนะว่าถ้าเราจะทำมูราคุโมเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างก็แรกมาเลย1อันแรกแม่งมาเหอะเพราะนี่เป็นไอดีเด็กเสร็จแล้วปุ๊บพอเราได้มา1อันเสร็จนะเริ่มแรกเลยพิก้ามาอันนึงเสร็จยัดไอ้นี่ก็ได้จะหาดรอปก็ได้หรือจะแลกเพิ่มให้ครบ4ก็ได้หรือว่าจะยัดไอ้แท่งเงินน่ะก็ได้แล้วแต่ศรัทธาของท่านเลยอันนี้คือมูราคุโมนะเราขอล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำหายซะก็นี่ใช้แท่งเงินยัดไปเลยก็ได้แต่ในที่นี้ผมแค่จะแลกมาเฉยๆนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเรามาที่ฟอร์ดคาร์ดแชมเปี้ยนเวพอนโอเคก็อันนี้เนี่ยผมทำอันนี้ของผมมาทำโอลิเวอร์ไปนะก็แล้วก็มาที่มูราคุโมนี่มาที่อันแรกมันจะมีคาสินขึ้นมาขี้เกียจดูช่างแม่งนี่แล้วเราก็จะมาเริ่มกับสิ่งนี้ปึ้มดาบมันเป็นเบสของธาตุแสงนะครับก็คือพื้นฐานของอาวุธมันเป็นธาตุแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องใช้ก็คือไอเนี่ยของไอฮาโลไลท์ควอนเนี่ยก็คือที่ดรอปจากโครัลก็คือไอโชดาวแสงที่มันวนๆมาแนะนำให้ไปหาในโคออฟดรอปบ่อยกว่าหรือไม่ก็หาตอนเซโนมาใครที่สะสมจากตอนเซโนแสงมาก็จะมีอันนี้เยอะนะแล้วก็ถ้าแสงก็จะใช้ไฟกับลมโอเคเมดวอริเออร์ครีตก็จะดรอปจากในโคออฟอีกเหมือนกันพักหลังๆเหมือนปรับให้ดรอปบ่อยขึ้นมันจะมีด่านที่ดรอปง่ายๆอยู่นะก็หาเพื่อนพาไปช่วยแล้วกันนะผ้าเหมือนเดิมผ้าที่ใช้ทำสิบเทพหนังสือแล้วก็ปิซึมชิปแล้วก็เม็ดฟ้านี่เดี๋ยวนี้ใช้บ่อยแล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นน่ะนะนี่ดูในวิกิก็ได้นะครับวิกิเข้ามาที่หน้าแรกนะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเวพอนคลาสแชมเปี้ยนเข้ามาดูของที่ใช้ทำได้นะมันก็จะบอกหมดว่าชิ้นไหนใช้อะไรทำอะไรเท่าไหร่บ้างก็มาดูกันได้เลยแล้วครั้งที่คลาสต่อไปขั้นต่อไปที่ต้องทำก็คือก็จะใช้เป็นคลาส distinction 10อันคลาส distinction คืออะไรคลาส distinction หาได้จากตอนที่เราเป็น high level หรือไปหาจากใน co-op ก็ได้
มันจะมีโคออปด่านนึงอ่ะแต่ว่ามันต้องเลเวล100ก่อนเพราะว่าไม่รู้มันหรือมันไม่ต้องร้อยวะใครยังไม่ร้อยแล้วจะลองทำดูก็ได้นะแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันต้องไฮเลเวลก่อนโอเคมาที่พิสติไอประกายทองนะแล้วก็เนี่ยพวกเนี้ยแลกได้เดือนละ30อันแลกได้เดือนละ30อันแต่ว่าเวลาทำอาวุธอาชีพเราใช้40อันเพราะฉะนั้นอีก10อันที่เราต้องไปหามันจะมีหาจากก็คือเทรเชอร์โรสคิตตันก็คือเลดที่มีชื่อว่าไอโรสควีนอะเลดโรสควีนอะนะเลดปะโลอะแล้วก็เก็บกรีบกรีบเล็กเนี่ยมาแลกได้เดือนละ10ชิ้นก็รวมกันเป็น40ทำอาวุธอาชีพได้1อันและใช้ปลดอาชีพอีก20 20ก็คือรอเดือนหน้าหรือไปหาในโคออปโอเคของก็คร่าวๆก็จะมีเนี่ยมีไม่เยอะหรอกหนักๆจริงๆก็จะมีคาร์ดดิสติงชันกับพวกครีตนะแล้วก็มีเม็ดแกง3เม็ดแล้วก็มีเซนตัมก็คืออันนี้ต้องไฮเลเวลแล้วล่ะถ้าเซนตัมอ่ะก็คือดรอปจากพวกแมกน่า HL ธรรมดาเนาะแล้วก็มีไอตอนขั้นสุดท้ายที่จะเปลี่ยนธาตุเนี่ยสมมติว่าจะทำธาตุไฟก็จะใช้เซนตัมไฟแล้วก็ใช้หนังสือไฟแล้วก็จะใช้ลูกแก้วอีฟิตเล็ก200อันก็โอเคคร่าวๆสำหรับทำอาวุธอาชีพอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วพอทำเสร็จถึงขั้นเปลี่ยนธาตุเนี่ยเปลี่ยนธาตุเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถปลดอาชีพได้เลยส่วนด่านที่ใช้ที่หาดรอปอ่ะนะผมเคยมาหาไอ้ตาสมูไรกับตานินจากันสลิงอ่ะมันดรอปจากด่านนี้เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเดา1ใน4ด่านเนี้ยทุกด่านเนี้ย4ด่านที่เป็นซัมไพมอลเนี่ยมันดรอปตราอาชีพทุกอันนะก็ต้องลองไปค้นหาดูว่าตราอาชีพไหนที่มันดรอปจากด่านไหนหรือลองถามดูก็ได้ลองถามคนที่รู้ดูเพราะผมไม่รู้เหมือนกันผมรู้แค่ว่าตาสมูไรอ่ะมันหาจากด่านนั้นนะหาจากเซฟิลอตเนี่ยเซฟิลัตติก็หลังจากนั้นปุ๊บเราทำอาวุธอาชีพถึงขั้นเปลี่ยนท่าเสร็จปุ๊บเรากลับมาที่หน้าแรกไม่กลับมาที่เกาะแรกพูดผิดนะเกาะแรกแล้วก็มาที่อันนี้ Search for a Hire High อะไรสักอย่างแล้วก็เราจะเลือกคาร์ดที่เราจะปลดผมจะทำจากเบสจากแสงดีไหมเบสจากแสงแล้วกันเลือกคาร์ดที่เราจะปลดไปที่สวิตช์คาร์ดนะครับเราจะปลดเบอร์เซอร์เกอร์แล้วก็เล่นเวปอนมาสเตอร์เราจะปลดสปาร์ตันเราก็เล่นโฮลี่เซเวอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสเรามาไล่ทำทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะนี่อันนี้แล้วกันผมขี้เกียจเปลี่ยนปุ๊บเสร็จแล้วหาซัมดีๆที่มีประโยชน์ในที่นี้ก็แนะนำทอไม่ก็เป็นดูซิเฟอร์ก็ได้ใช้งานง่ายดีทอก็จะสาดดีบัฟใส่มันได้ง่ายๆหน่อยนะโอเคถึงเนี่ยเราต้องสู้กับอียายนี่นะสู้ให้ชนะท่าที่แนะนำคือแสงกับมืดเพราะว่าอียายเนี่ยมันจะเป็นท่าที่ชนะทางเราเสมอเพราะฉะนั้นก็ปะจัดการแม่งเลยเฮ้ยเกือบตายเหี้ยชนะแล้วโอเคเหน็ดเหนื่อยก็หลังจากชนะปุ๊บชนะครั้งเดียวนะเอาคลาสนั้นไปชนะครั้งหนึ่งเราจะได้เป็นโทฟี่1อันนี่โทฟี่อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะสามารถไปปลดคลาสนั้นได้ด้วยการเข้ามานี่สวิตช์คาร์ดนี่แล้วคาร์ดเนี้ยอัปสราเนี่ยมันก็จะปลดได้ถ้าเรามีนี่ครบนะเอ๊ะทำไมมันปลดไม่ได้เนาะโอเคก็สำหรับคาร์ด4ก็จะมีคร่าวๆเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็คลาส4จะใส่สกิลได้3สกิลแต่ว่าบังคับสกิลของอาชีพตัวเองอ่ะ1สกิลสกิลที่เป็น X10 Mastery นะแล้วก็เรามาดูกันที่ EX ดีกว่า
EX คาร์ด EX 1ปลดได้โดยมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขก็คือไอ้พวกเนี้ย3อันล่างเนี่ยต้องผ่านเควสนะผ่านเควสในแมปก็คือมันจะมีเป็นเควสในแมปอย่างเกาะนี้กอรันโซใช่มั้ยแล้วก็เนี่ยเควสอย่างเงี้ยฮะที่เป็นรูปหน้าคาร์ดนั้นน่ะผ่านก่อนเสร็จแล้วก็มาปลดได้เลยโดยของใบดำหรือใบขาวสักอย่างแล้วนะสำหรับ3อันล่างแล้วก็ไอ้พวกแก๊งบนน่ะแก๊งบนทั้งหลายเนี่ยมันปลดจากการปลดด่าน EX ในโคออปก็คือเข้าโคออปมาเอ็กต้าเนี่ยมันจะเริ่มปลดตั้งแต่พวกเนี้ยเนี่ยพวกด่าน2ปุ๊บๆๆก็หาคนพาผ่านแม่งให้หมดเลยผ่านไปจนถึง4ถึง5เลยนะก็พอผ่านครบหมดแล้วเนี่ยรับรองว่าปลดไอ้ EXได้ทุกอันแน่นอนส่วน EX2 จะค่อนข้างพิเศษค่อนข้างยากกว่าไอ้คลาส4หน่อยนึงก็คือมันต้องทำอาวุธอาชีพของอาชีพนั้นให้เสร็จสมมุติว่าเราทำคลาส4เราทำไอ้อาวุธเอสคารอนเราก็จะปลดกอรี่บิงเกอร์ได้ด้วย1ตัวนะแต่ถ้าเราทำมูลาคุโมเราก็จะปลดเคนโงะได้1ตัวซึ่งมันผิดกับคลาส4ที่เราทำอันเดียวแล้วปลดได้ทุกคลาสถูกไหมแต่อันนี้ต้องทำของตัวเองให้หมดเลยนี่ก็ต้องทำมูลาคุโมต้องทำเอสคารอนและนี่ต้องทำไอ้ไม้เท้าบ้าบออันหนึ่งนะก็หลังจากทำเสร็จก็มาปลดได้เลยเนี่ยใช้สตาร์เหมือนคลาส3เอ้ยเหมือนคลาส4เลยทุกอันคลาสพวกนี้เก่งมันเป็นคลาส4ที่ผสมกับ EX เรียกว่า 4.5 ดีกว่าส่วน EX เนี่ยมันเป็น 3.5 นะEX เนี่ยมันก็เก่งเกือบเท่าคลาส4แล้วแหละแต่ว่ามันใส่สกิลได้แค่2เอ้ยได้แค่สกิลเดียวโอเคก็สำหรับคร่าวๆสำหรับคลาสน่าจะมีอ้อโอเคมาผมจะมาแนะนำคลาสที่ควรจะปลดเป็นอันดับแรกๆก่อนแล้วกันนะสำหรับคลาส4ก็มีเป็นเบอร์เซอร์เกอร์อันนี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้วเนาะเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยทุกคนควรปลดอยู่แล้วเบอร์เซอร์เกอร์สปาร์ตันเดี๋ยวเรียงให้เบอร์เซอร์เกอร์ Chaos Ruler สปาร์ตันเสกบัณฑิตไทคูนที่เหลือแล้วแต่ว่าบัณฑิตไทคูนนี่ถ้าไม่ใช่ปริงของแท้ทรูก็ไม่ต้องรีบปลดก็ได้สปาร์ตันกับเสกมันมีอะไรนะมันมีแบบว่า priority ดีในเรื่องของการลงเลทใหญ่ๆกับคนอื่นช่วยเหลือเขาได้ดีนะ2คลาสเนี้ยส่วนเบอร์เซอร์เกอร์กับ Chaos Ruler นี่มันทำให้เราเล่นคนเดียวง่ายขึ้นนะโอเคก็สรุปคร่าวๆแนะนำให้ทำมูราคุโมะอุ้ยสกิลหมดแนะนำให้ทำมูราคุโมะนะทำไปเลยแล้วก็ธาตุที่แนะนำก็ไม่ดินก็ลมเหรอมั้งเพราะว่าธาตุพวกนี้มันไม่มีคาตานะที่ดีถือนะก็ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าผมไอดีหลักผมมาทำมูราคุโมะดินไปแม่งเล่นดีมากๆแม่งเล่นดีมากๆๆๆๆเลยโอเคก็สำหรับคลาสน่าจะคร่าวๆประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วแหละบาย